ตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของดิสนีย์กับ Dreamlight Valley โอเคครับผมรอเกมนี้มานานมากเราจะได้ไปเล่นเป็นตัวละครในดิสนีย์ครับแล้วก็จะเจอตัวละครในดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะกับเกมค่าย Loft นั่นเองไอ้นี้มันจะเป็นอวตารดีไซเนอร์ครับก็คือการทำตัวละครล่วงหน้าก่อนที่จะเกมจะปล่อยมาให้เล่นในวันที่6นี้นะใกล้ถึงแล้วครับอีกไม่กี่วัน8วันก็อยากเล่นเลยผมไวลิสในสตรีมนานแล้วไงก็ว่าจะมาเล่นเกมนี้เกมเนี้ยจะเป็นประมาณว่าเราสามารถสำรวจโลกสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มค่าความสัมพันธ์กับตัวละครในดิสนีย์ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยววัดไลเยียเฮ้ยมีแก๊งนี้ด้วยเหรอโคตรเท่นี่คุณเอลซ่าของผมโอเคไปเอาไปสร้างตัวละครก่อนครับเขาปล่อยให้เราสร้างตัวละครฟรีในสตรีมมานะแล้วก็พร้อมเล่นวันที่6นี้ตอนนี้ก็จะไปสร้างตัวละครได้อย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปกับแก๊งๆอ่ะโอเคไปสร้างตัวละครกันก่อนจึ๊บอยากสร้างตัวละครแบบในดิสนีย์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเห็นป่ะดีไซน์ของตัวละครน่ะอยากเป็นองค์หญิงตนไหนแล้วก็สร้างได้เลยทั้งหมดนะเห็นนะจึ๊บผมสร้างไอ้นี่ไปแล้วไงหน้าตาของเขาอ่ะแล้วมันกลับไปสร้างใหม่ไม่ได้ก็ผมอยากมาลองสร้างดูครับก็เลยกลับไปสร้างใหม่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็มาตกแต่งตัวละครแล้วกันเพราะว่าไอ้นี่มันมีระบบดีไซน์ของเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราสามารถวาดรูปแล้วก็เอาไปใส่เสื้อได้อะสมมติเนี่ยถ้าผมอยากจะใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมเป็นเดรสขาวแล้วก็ดีไซน์เข้าไปแล้วก็วาดรูปทับเข้าไปได้ครับแต่ตอนนี้ระบบนี้มันยังไม่เปิดเห็นปะเราสามารถเอาของที่เราสร้างที่เราวาดอะไรอย่างเงี้ยมาลงในนี้ได้ในเดชของเรานี่ไงมันทำได้เยอะครับวออีวออีนี่แกงวออีนี่มาเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์เสื้อของเราเองได้ทำนองเนี้ยครับก็จะเป็นตังหมวดตรงนี้แต่ผมจะไม่เอาอะผมจะไม่รู้จะวาดอะไรลงไปไงก็เลยจะมาสร้างตัวละครก่อนไปมีตาแบบมู่หลานไหมอะอยากได้ตาแบบมู่หลานอะเนี่ยตามู่หลานจะอย่างเงี้ยตามู่หลานเขาแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือปรับค่าต่างๆสีตาอะไรอย่างเงี้ยตัวละครดีไซน์ของดิสนีย์เขาจะเน้นที่ตาเนาะเน้นที่ดวงตาไงเขาจะแยกตัวละครที่ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยโคตรแจ๋วเลยโอเคผมเอาสีน้ำเงินละกันชึบแล้วก็ตาแบบมู่หลานแหละผมชอบตาแบบมู่หลานเขาเลือกเอาตาแบบไอ้นี่ดีเอลซ่าเลยนะเอลซ่าไหนเนี่ยเอลซ่าเขาจะตาเหลือกๆเลยเนี่ยไม่เอาอ่ะผมเอาแบบมู่หลานดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็คือขอบสีของเขานั่นแหละอายแชโดว์เห็นปะเพิ่มความลึกความเข้มอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เพิ่มสีได้อยากเป็นสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้อยากเป็นแบบเอลชาเลยก็ได้นะโอเคเอาสีแบบฮะได้ละในดวงตาตามู่หลานไปเลยนะแล้วก็เอานี้ออกไปก่อนครับอันนี้ระบบแต่งเสื้อผ้าไงเราสามารถตกแต่งเสื้อผ้าเราได้นี่คิ้วแจมโอ้โหคิ้วหนาเลยเนี่ยมันสามารถเลือกผู้ชายผู้หญิงได้แหละครับแต่นี่ผมอยากเล่นผู้หญิงใครเขาเล่นผู้ชายสำรวจโลกกันโอ้ยต้องเห็นแบบสาวๆผู้หญิงเดินเล่นกันนี้โอ้โหคิ้วมันหนาไปเปล่าวะเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาสีทองครับเพราะผมจะเอาผมเขาสีแบบสีทองๆหน่อยอะไรเงี้ยจึ๊บเอาประมาณนี้ไม่เข้าเลยเนาะคือตัวเขาไม่ใช่ขาวไงมันต้องสีน้ำตาลสีดำอะไรเงี้ยแหละสีที่มันอ่อนๆหน่อยอันนี้จะเข้ากับเขาฮิดีอ่ะได้สร้างตัวละครดิสนีย์เองของเกมล็อกเขาทำมาซื้อลิขสิทธิ์ดิสนีย์มาหมดเลยดิสนีย์ซื้อลิขสิทธิ์ยากครับในที่สุดแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวละครดิสนีย์นะได้เจอตัวละครในดิสนีย์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่น่าดูเกินเยอะมาเนี่ยกันฮิจะบวกแบบอย่างนี้ไหมจะบวกใหญ่ๆหน่อยโอเคมาแล้วก็ปากเล็กๆหน่อยเพราะว่าหน้าเขาเล็กครับหน้าเขาไม่ได้ใหญ่ไงแต่มันจะเพิ่มจอได้นะใส่จอได้เท่าที่ผมไปนั่งลองสร้างๆมาแต่ยังไม่เห็นลาพันเซลเลยอ่ะดิสนีย์ผมชอบลาพันเซลกับวอลอีสุดแล้วนะลาพันเซลผมยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นในตัวอย่างเลยอะไม่รู้มีเข้ามาหรือเปล่าส่วนมากที่เห็นก็จะมีพวกไอ้นั่นอะมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยทอยสตอรี่เอลซ่าแก๊งนั้นอะแต่
แต่ยังไม่เห็นลาพันเซลผมอะวอลอีผมเห็นแล้วเห็นตัววอลอีแล้วโอเคเนี่ยเราก็ปรับไอ้นี่ได้ครับโครงหน้าใช่ปะหน้าเขาต้องใหญ่ๆเนาะดิสนีย์เขาต้องหน้าแบบหน้าบวมๆอะไรเงี้ยถ้าใครดูแบบแอนิเมชันดิสนีย์อะหน้าเขาจะบวมๆถึงจะเข้ากันนี่ปากไม่ใช่โอเคเปลี่ยนทรงปากก่อนแฮะหน้าเขาต้องแบบปากใหญ่ๆเนี่ยเนาะคางใหญ่ๆดิสนีย์เขาชอบวาดแอนิเมชันอย่างเงี้ยโอเคแชมป์ได้แล้วอ่าเฮ้ยมีหนวดด้วยเหรอผู้หญิงก็ใส่หนวดได้เงี้ยเหรอน่ารักดีอ่ะไม่เอานายใส่หนวดได้ด้วยถ้าอยากเราผู้หญิงใส่หนวดก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนนี่มันสามารถปรับไอ้นี่ได้ปะสีของหน้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่น่าจะไอ้นั่นกระปะนี่กระโอ้โหกระมันเข้มจังวะขอแบบอ่อนๆหน่อยสีอ่อนๆหน่อยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยปลาเนี่ยเกมไม่เอาได้แล้วต่อไปก็ทรงผมไปดูทรงผมกันดีกว่าชึบหูเยอะอยู่นี่นี่นี่เฮ้ยน่ารักโคตรเฮ้ยน่ารักโคตรแหละมีไม่มีลาพันเซลใช่ไหมลาพันเซลก็มัดผมเขาจะเป็นอ๋อนี่นี่ประมาณเนี้ยอันนี้เอลซ่าเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเอลซ่าที่ตาแบบมู่หลานนะโคตรเข้าเอ้ก็โอ้โหทรงนี้น่ารักโคตรหัวฟูเลยลูกพี่อะไม่มีลาพันเซลครับไม่มีผมยาวถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เอาไม่ใช่ดิสนีย์ผมว่าทรงนี้น่ารักเนี่ยหรือทรงนี้มาทรงนี้ดีกว่าแล้วก็ทำสีให้เป็นสีทองๆหน่อยชอบตัวเขาเล็กไปปะไอ้อันนี้กันอันนี้ก็น่ารักนะสีแบบไอ้นี่ปลายผมครับเนี่ยทำปลายผมให้เป็นสีอื่นได้ฮะนี่ไงเนี่ยทำไมตัวเขาเล็กๆไม่เอาอ่ะอันนี้มันตัวเขาใหญ่ไปแปลกๆเนาะอันอย่างนี้ดีกว่ามันมีแค่นี้ไงอันนี้ก็คือโบนของผู้ชายเนี่ยไอ้สามอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะโบนผู้ชายมีกล้ามไม่ใช่อันนี้แหละตัวแบบผอมแห้งแรงน้อยน่ารักโอเคแล้วก็ไอ้พวกไอ้นั่นครับของตกแต่งหน้าอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นอลาดินอลาดินผมก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอลาดินเขาอาจจะอัพเกรดในอนาคตแหละครับอันนี้หนวดโอเคไปเรียบร้อยผมได้โครงหน้าเขาแล้วนี่เอาอันนี้ไอ้นั่นเปลี่ยนได้ไหมอะข้างบนอะไม่ได้ด้วยเราเปลี่ยนสีไอ้นั่นไม่ได้ครับสีตรงมัดข้างบนเขาอะนี่นี่น่ารักเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันไปดูเสื้อครับดูว่าเสื้อเยอะแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยไปนั่งทําในเกมเองไงแล้วก็มีทุกอย่างเลยเห็นป่ะมีตั้งแต่หมวกยันกระโปรงรองเท้าอะไรเงี้ยสามารถตกแต่งได้ละเอียดเลยโอเคไปแฮทแฮทอ๋อใส่หมวกกิ๊กเมาส์ด้วยด้วยไอ้น่ารักโคตรนี่ไอ้หมวกไม่เท่เลยหัวเขาเล็กไปเลยครับถ้าจะเล่นหัวแบบโตๆก็ต้องประมาณนี้เนาะให้ป๊อปอายอ่ะให้อลาดินมีเขาด้วยคิดนี่ไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนนะคิดถึงป่าจอนนี่เดฟเลยเนาะพอทิศถึงหลังเรื่องนี้ดิสนีย์นายโคตรเศร้าเลยโอเคไม่เอาเอาอันนี้ก็ใส่ซ้ำไปไม่ได้ไงมันจะไม่เข้ากับทรงผมเราครับเพราะว่าผมมีไอ้นั่นอยู่ข้างบนนะเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะคุมอยู่ข้างบนหัวป่ะก็เลยใส่ทรงผมไม่ได้โอเคแว่นตาเช็ดโคเยอะไม่เอามันเป็นอลาดินนี่แบบแว่นแบบธรรมดาไหมเออนี่เฮ็ดน่ารักกว่านี่ตีนี้มันยังไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ครับแล้วก็พวกเสื้อไปดูเสื้อก่อนเลยกันเนาะเราค่อยมาตกแต่งพวกไอ้นี่อีริงไม่เห็นเลยผมเขาบางหมดสีฟ้านี่ไงเข้ากับไอ้นั่นเขาข้างบนหัวเขาสร้อยนี่เอาประมาณนี้ก็น่ารักแล้วมั้ง
มันเป็นเอลซ่าได้เนาะเพราะว่ามีทรงผมเอลซ่าไงเราไปสร้างตัวละครเอลซ่าได้ครับแล้วผมสร้างโครงหน้าเขามาแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ไพเรทแคริบเบียนใช่มั้ยไอ้นั่นน่ะเหรียญตาของมันน่ะเหรียญคำสาปอ่ะเอาอันนี้แล้วกันสีน้ำเงินโอเคไปเสื้ออ่ะดูเสื้อคือถ้าเราใส่เดรสเราจะไม่สามารถใส่เสื้อคลุมได้ครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเห็นป่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นเสื้อข้างในอย่างงี้ไงทำนองนี้เราไม่สามารถที่จะเอาเดรสทับกับเสื้อคลุมได้อันนี้เสียดายผมลองแล้วถ้าเราใส่เสื้อพวกนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปไอ้นี่เลยเป็นเสื้อพวกข้างนี้เห็นป่ะเสื้อข้างในอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยทำนองนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักดีอ่ะเฮ้ยนี่ตาดิเอามาน่ารักสุดเดี๋ยวแล้วก็มีเดทถ้าเดทก็คือแยกกันเลยนะนี่ไงเดทก็จะมีประมาณนี้ไม่เข้าเลยเนาะเขาใส่เดทไม่ได้เลยหัวเขาโตเขาใส่เดทไม่ได้เลยโอเคไปโค้ดต้องใส่เสื้อพวกนี้ทำนองนี้ถึงจะเข้ากับเขาอย่างเท่ไม่เอาหนูอะเอาแบบที่มันที่มันแบบสีเข้าขัดกันหน่อยเสียดายเราเปลี่ยนเสื้อข้างในให้เป็นสีดำไม่ได้เนาะหัวโตโตตัวละครผมอันนี้สวยโอเคไปได้ละชึบแล้วก็เกมนี้ครับคือถ้าเราใส่กระโปรงพาไปดูใส่สเกิร์ตเนี่ยถ้าเราใส่สเกิร์ตอ่ะเราจะไม่สามารถเอากางเกงออกได้เราต้องใส่กางเกงยาวหรือกางเกงขาสั้นทับไปเขาจะไม่อาลาวให้เราเหมือนกับใส่เห็นปะไม่อาลาวให้เราใส่เหมือนกับกระโปรงอย่างเดียวอันนี้ดีมากเวลาเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกางเกงข้างในอย่างงี้ไงทำนองนี้ครับอาจจะต้องใส่กางเกงข้างในอย่างเดียวเอาออกไม่ได้เนี่ยผมลองแล้วเอาออกไม่ได้เห็นปะมันจะมีขอบเขียวๆก็คือกางเกงเราอยู่ข้างในครับกางเกงทับอยู่ทำนองนี้เขาจะไม่น็อตอาลาวไงให้เราเหมือนกับใส่กระโปรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ดีนะผมไม่ต้องหาแล็กกิ้งใส่เฮ้ยดูไม่เอาหนูอะเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นใช่เรื่องใส่จีนก็ไม่เข้าเนื้อใส่สเกิร์ตต้องเป็นในนั่นครับเป็นแล็กกิ้งอะหรือไม่ก็ต้องหากางเกงข้างในทับเข้าไปไงซึ่งกางเกงมันจะบักโผล่ออกมาเขาจะตามทางนี้เห็นไหมทำนองนี้ครับเขาจะให้เราต้องใส่ทับเข้าไปข้างในซ้อนเข้าไปไม่เอาอ่ะผมอยากใส่แล็กกิ้งมันดูเท่กว่าเฮ้เฮ้น่ารักต้องหมุนตลอดเวลาไม่เวียนหัวไงวะเนี่ยลูกพี่อ่ะแล้วก็มีนั่นนะครับนี่ชุดคอสตูมของเขาแต่ผมว่ามันไม่สวยเรามานั่งสร้างเองดีกว่าแล้วก็รองเท้าเนี่ยโทนดำๆไปเลยเนาะไหนๆก็จะมาโทนนี้แหละผมอยากเปลี่ยนลูกตาเขาเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนี่อันนี้สวยได้ละสเกิร์ตก็มีแค่นี้ไงอันอื่นมันดูเป็นแบบมันดูเป็นขนมหวานไปอะแล้วก็อาลาดินเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยอะสีนี้เข้าสุดแล้วเข้ากับไอ้นั่นเขาเดทเขาโอเคไปกระเป๋ามาดูกระเป๋าหลังก็เอ้ยแก๊งเอ็นนี่หว่าวันเตอร์ข้างในมีกระเป๋าให้ด้วยไม่เอาอ่ะนี่ขนมหวานโอ้โหแล้วผมเขาปิดหมดเลยเนาะเสียดายอ่ะเอาสีเขียวดีกว่าเฮ้อ๋อนี่สีฟ้าอันสีน้ำเงินสีแดงไม่เข้ากับหัวเขาเลยนี่ CDA ไอ้แก๊งวอเตอร์อินใช่ไหมเอานี้ดีกว่าเข้ากับเขาดีเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทงไอ้นั่นเขาก่อนตาเขาก่อนเนี่ยเข้าไม่ต้องฉูดฉาดมากนะหรือผมอยากได้แขนสั้นนะมีไหมจะได้ใส่ข้อมือกำไรอะไรอย่างนี้ได้มีแต่แขนยาวเสื้อคลุมอะแขนยาวล้วนเลยต้องเปลี่ยนเป็นท็อปก็ต้องคือเปลี่ยนเป็นเสื้อข้างบนหนีแทนอย่างเงี้ยอ๋อเปลี่ยนข้างในได้ครับเนี่ยซอรี่เลยเขาบอกว่าเปลี่ยนข้างในไม่ได้เปลี่ยนได้เนี่ยนี่แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เอาโอเคแจมตอนแรกผมนึกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ครับแต่ต้องมาเปลี่ยนในหมวดนี้ถ้าจะเอาเสื้อคลุมมานะ
นี่มีเสื้อถ้าอยากได้เสื้ออย่างเดียวก็คือตรงนี้ทำนองนี้ไงอันนี้เท่ดีเนาะมีสีน้ำเงินไหมไม่มีเขียวอัดเลยต้องเปลี่ยนนั่นผ้าคลุมเข้าใหม่โพสนี่น่ารักนะเนี่ยอันนี้น่ารักดินี่ไงแขนสั้นเออนี่เท่โคตรอันนี้ละกันเดี๋ยวผมจะได้ใส่ไอ้พวกกำไรข้อมือได้ครับเนี่ยมันใส่ได้ปะกำไรข้อมืออะไรอย่างงี้นาฬิกาชึบอ๋อมันใส่ได้อันเดียวแล้วก็แหวนเอานาฬิกาแล้วกันไม่เอาเอานี่ดีกว่ากำไรข้อมือนี่โอ้ยแต่งได้เยอะเลยอะแต่งสนุกเลยอะถ้าแต่งเพลินๆเลยนี่ถุงมือใส่แหวนได้ใส่ถุงมือไปหิมะได้อย่างงี้ถ้าจะไปโลกของเอลซ่าก็ต้องใส่ถุงมือไปไม่งั้นหนาวตายเอ๊ะอันนี้ไหนๆก็เป็นสาวเท่แล้วเนาะเอาให้เท่ไปเลยไงนี่น่ารักโคตรต้องไปเปลี่ยนตาเขาก่อนที่ตาเขาแปลกๆนะโอเคเรียบร้อยไปได้แล้วครับเนี่ยเสื้อก็คือประมาณเนี้ยเราตกแต่งได้อันนี้ยังไม่มีครับหน้ากงหน้ากากอะไรเงี้ยยังไม่มีเข้ามาไม่ใส่แว่นดีกว่าไหมแต่แว่นมันต้องอย่างนี้ไงโอเคป่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตาก่อนมู่หลานไม่เข้าตาต้องโตๆอ่ะชิกนี่นี่ตานี้เอานั้นออกไปอ๋อแต่ตาข้างบนมันไอ้นั่นเนาะนี่น่ารักอ่ะก็ขนตาจะงอนไปไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่อย่างนี้นานๆเข้ากับเขาดีไงโอเคแล้วก็สีน้ำตาลป่ะจึ๊บจะได้เข้าๆแล้วก็นี่แค่สีฟ้าเข้มหน่อยจึ๊บไม่เข้มเลยนายโอเคได้แล้วไปเปลี่ยนจออีกรอบหนึ่งอึ๊บอันนี้ก็น่ารักเนาะตัวเขาไอ้นี่ครับตัวเขาน้อยไงเราจะใส่คางบุ๋มอย่างนี้ไม่ได้ว่าคางใหญ่ๆอ่ะถ้าใส่ปุ๊บแล้วหน้าเขาจะยาวหน้าเขาจะบวมๆอ่ะต้องประมาณนี้ให้มันเรียวขึ้นมาหน่อยเนี่ยน่ารักเคได้แล้วผมก็ได้ตัวละครผมแล้วขอดูเสื้ออีกรอบรอมาสร้างๆกันก่อนก็ได้ครับอีก8วันเกมมาแล้วรอเล่นเราจะได้ไปสำรวจตัวละครที่เราสร้างสักทีเพราะว่าไอ้ตัวละครที่เราสร้างมันจะอยู่กับ ID เราตลอดไงแล้วก็เอาตัวละครที่เราสร้างเงี้ยไปได้เลยเท่านอนนี้ไม่มีแล้วอะอันนี้มันเสื้อไหล่อันนี้ก็เสื้อน่ารักอยู่นะไม่เอาอันเดิมอะน่ารักสุดละเรียบร้อยแล้วของได้ตัวละครของผมแล้วครับพร้อมลุยวันที่6นี้เอาออกไปเลยเหรอเซฟยังอ่ะนายโอเคเซฟเรียบร้อยไปแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ What a perfect day for sailing เฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าหญิงมัวหน้ามาไงวะเนี่ยกูผมอยากเจอเอลซ่าหรือไม่ก็ลาพันเซลอะเรื่องนี้ผมไม่อินอะผมไม่อินกับเรื่องนี้ไงเรื่องมัวหน้าไม่ค่อยอินเท่าไหร่เราก็สามารถมาถ่ายรูปกับเขาได้ทำนองนี้ครับตอนแรกผมเจอไอ้นี่มั้งเจอมิกกี้อ่ะคนน่ารักเลยมิกกี้มาเดินเล่นทำนองนี้เขาน่าจะเหมือนกับว่ามัดลูปไงลูปตัวละครแอนิเมชันเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอินกับเขาอ่ะอ๋อแล้วก็เปลี่ยนสีได้ทำให้ลุงฟุ้งฟิ้งแล้วก็ถ่ายคู่ได้เนี่ยปะเฮ้ยน่ารักเอ้ยได้อยู่ละครผมพร้อมโลดแล่นครับเดี๋ยวนะมันปิดไอ้นั่นได้ไงอ่ะ I am Moana of Motunui เขาเอาไว้ในจริงๆมาปะแล้วถ้าเราพันเซลก็ต้องเป็นนี่ดิแมดดี้มอเขาจะเอาไว้จริงๆมาไว้ให้เปล่าวะโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนแล้วผมจะเอาไอ้นั่นออกยังไงอ่ะ UIอ๋ออ่านี่เราก็สามารถถ่ายรูปได้เท่านอนนะครับโชว์ UI
ไม่อินอ่ะผมไม่อินกับตัวละครนี้ไงมัวหน้ารอพวกมิกกี้พวกอะไรอย่างนี้มาดีกว่าค่อยถ่ายลงโฟกไงโอเคการสร้างตัวละครก็ประมาณนี้ครับเราสามารถสร้างตัวละครได้อย่างเดียวตอนนี้นะสำหรับอวตารดีไซเนอร์ทูแล้วก็เอามาเก็บแกลเลอรี่ได้เท่านั้นเนี้ยกับมีอวตารโค้ดครับก็คือตรงเนี้ยเราสามารถโชว์อวตารโค้ดได้ให้คนอื่นเท่านั้นเนี้ยแล้วก็ก๊อปปี้โค้ดแล้วก็เอาไปให้เพื่อนเราให้เพื่อนเรามาดูได้เท่านั้นนี้ครับอย่างตอนเนี้ยเกมมันยังไม่เปิดรออีก6วันเจอกันครับผมสำหรับ Dreamlight Valley เล่นแน่นอนมันก็จะสามารถสร้างบ้านได้นั่นแหละครับสร้างบ้านสำรวจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกมประมาณนั้นนะซิมูเลเตอร์เลยโอเคแล้วเจอกันครับผมวันที่6เดือนหน้านี้วันนี้ฝ่ายนะครับเสียดายไม่เจอมิกกี้หรือเอลซ่าเนาะอยากเจอกันมากกว่าตัวละครที่ผมว่าอินสุดเศร้าเลย